รักท็อปมีปัญหาหยดน้ำด่ามาโพสถึงบททดสอบชีวิตหยดน้ำณัฐดาพรลูกสาวคนสวยของสองดารารุ่นใหญ่ปู่อนุวัฒน์และขวัญขวัญฤดีโดนจับตามองอีกรอบรัวโพสข้อความสอดดราม่าลงใน IG Story ไม่ว่างเว้นเลยล่ะค่ะเหตุคนจับตาอันฟอลโลแฟนหนุ่มพระเอกคนดังท็อปจรนแถมลบรูปหวานทิ้งเกลี้ยงเลยล่ะค่ะหลังจากที่ถูกโยงข่าวเมาคู่รักส่อร้าวเพราะกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเหตุโดยล่าสุดนะคะสาวหยดน้ำก็ได้โพสต์สตอรี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่มีใจความที่แปลรวมๆแล้วได้ความว่าทำไมชีวิตช่วงนี้ถึงถูกทดสอบอย่างหนักและเหนื่อยขนาดนี้อยากสู้ต่อแต่ก็ทำให้ต้องหยุดและยังได้โพสต์ภาพขอบคุณเพื่อนที่เขียนข้อความให้กำลังใจเธอด้วยแล้วค่ะจนดูเหมือนว่าช่วงนี้ชีวิตของเจ้าตัวนั้นกำลังจะเจอกับปัญหาอยู่แล้วค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะของสาวหยดน้ำจะเกี่ยวข้องกับปัญหาหัวใจกับพระเอกคนดังจริงหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วค่ะเอาเป็นว่าต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงเองแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ